มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดตกใจค่ะน้ำท่วมหนักไอ้เคโผล่เฉลยแครูปปั้นโดนแซวค่ะทำไมไม่ช่วยน้องไว้เล่าคลายเครียดนะคะชาวเน็ตแชร์รูปน้ำท่วมติดจระเข้อ้าปากพังงาบก่อนเฉลยว่าเป็นเพียงรูปปั้นนะคะทำเอาโดนแซวหนักมากค่ะบอกว่าทำไมไม่มีใครช่วยน้องเลยค่ะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพลงในกลุ่มแจ้งข่าวสถานการณ์น้ำนครสวรรค์24ชั่วโมงเป็นภาพน้ำท่วมบริเวณศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมหรือว่าศาลเจ้าพ่อแควใหญ่ที่ถ่ายติดสิ่งที่มีชีวิตแสนดุร้ายอย่างจระเข้นะคะกำลังอ้าปากพังงาบพังงาบอยู่ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าใครที่ผ่านมาเห็นก็ต้องตกใจใจลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงแค่รูปปั้นเท่านั้นนะคะเนื่องจากน้ำท่วมสูงเจ้าจระเข้จึงโผล่มาให้เห็นเพียงส่วนบนเท่านั้นค่ะทำเอาชาวเน็ตพากันแซวนะคะว่าทำไมไม่มีใครลงไปช่วยเจ้าจระเข้ขึ้นมาถ้าน้องหายใจไม่ออกจะทำอย่างไรค่ะหรือบางคนก็แซวว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นจระเข้จมน้ำเท่านั้นยังไม่พอนะคะชาวเน็ตอยู่บริเวณใกล้เคียงยังช่วยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมของเจ้าจระเข้ด้วยว่าตอนนี้น้องเองโผล่มาให้เห็นถึงไหนแล้วและมีตัวไหนได้จมลงไปถือเป็นเรื่องราวขำๆช่วยคลายเครียดท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ไม่มากก็น้อยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ